FWD ประกันชีวิตขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ The Choice Thailand เลือกได้ให้เก่งค่ะเดี๋ยวมาดูว่าคนต่อไปนี้นี่จะเป็นลงอยู่ทีมใครเริ่มครับสาวคนต่อไปครับค่ะนางแบบหน้าหมวยสวยเอลแบนน้องเบียร์ครับเบียร์เป็นผู้หญิงขาวสวยหมวยดีค่ะหันเลยไหมคะเบียร์เนี่ยเป็นคนชอบยิ้มนะคะและที่สำคัญเนี่ยเป็นคนชอบเอาใจแฟนด้วยค่ะความรักของเบียร์นะคะก็เหมือนเครื่องสำอางค่ะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยขาดเครื่องสำอางไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยบางวันเนี่ยเราอาจจะแต่งเติมเครื่องสำอางเนี่ยให้ดูเบาๆใสๆก็เหมือนความรักใสๆของเราใช่ไหมคะบางวันเนี่ยอาจจะตัดหน้าดูจัดจ้านค่ะอาจจะเพิ่มความเผ็ดร้อนในตัวเราขึ้นมานิดนึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะเดทแรกของเราเนี่ยค่ะพี่ๆเนี่ยอยากจะเลือกให้เบียร์เป็นแต่งหน้าแบบไหนคะแบบเบาๆใสๆหรือว่าจัดจ้านคะไม่ต้องแต่งเลยครับชอบผู้หญิงหมดเวลาก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับแค่ได้ยินคำว่าใสๆก็ถึงขั้นโยกขยโยกแห่งรักหันกลับมาเห็นน้องอยากเป็นกวางให้อยากโดนเสือกินนี่อะไรมาเหี่ยวแถวนี้เรามาดูหนุ่มๆของเราดีกว่าแต่ Choice ครับบิ๊กครับมีดีกว่าอีก3หนุ่มยังไงผมจะทำตัวเปล่าๆให้แต่งได้ทั้งตัวยันเท้าเลยครับผมเรียกเลยมาแม่ครับอยากมีแฟนแบบนี้นะผมไม่อยากแต่งหน้าครับแต่ผมอยากแต่งงานกับคุณแล้วคุณเอาเมียคุณไปไว้ที่ไหนไอ้แก้มแก้เมื่อกี้เนี่ยไอ้เมื่อกี้เหรอเอาไปแปะหลังรถแล้วก็ยังพาไปด้วยนะพาด้วยครับเขาบอกว่ากินเด็กเป็นอมตะนะอายุเท่าไหร่คะขอโทษนะคะอายุประมาณ24ค่ะ24 29อยากให้เป็นติวเตอร์ให้อย่างนี้อันนี้เคยรู้จักกันอีกปะเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักพอแล้วคนเดียวพอแล้วมันรู้จักทุกคนเจสันครับฮะคือจริงๆแล้วไม่ค่อยเชื่อเลยว่าจะทำให้ไม่เบื่อไม่เกิดความเบื่อใช่ไหมเพราะก็จะมีอะไรมาให้เราแบบว่าสนุกสนานได้ตลอดเวลาไม่เชื่อแต่อยากพิสูจน์นี่สุดยอดไอ้นี่เล่นกับพ่อตลอดนะเราเนี่ยน้องเบียร์คะคิดดีๆ4หนุ่ม4สไตล์จริงๆแล้วก็ได้หมดถ้าเลือกจะเลือกใครคิดดีๆสวยอย่างไรทีมบิ๊กทีมหมอบเอ็มทีมแพทริกทีมเจสันครับขอเลือกบิ๊กค่ะคุณบิ๊กเชิญค่ะไปดูแมตช์กันผมไม่ต้องพูดมากผมไม่ต้องโฆษณามากยังไงน้องเขามาหาผมเองครับนี่เข้าใจครับเข้าใจนะครับพี่โอเคครับผมเดี๋ยวน้องจะไปน้องประโยคเมื่อกี้แล้วฮะใช่ครับอ้าวเริ่มครับสาวคนต่อไปครับครับสาวแกร่งหน้าคมไม่เข็ดความรักไม่เข็ดแสดงว่าต้องเจ็บมาเยอะไม่รู้น้องโมเมครับโมเมอ
วัสดีค่ะชื่อโมเมนะคะสาวผิวแทนหน้าคมผมยาวมากค่ะนะคะโมเมเป็นคนยิ้มง่ายสนุกสนานร่าเริงค่ะทำงานเป็นนางแบบแล้วก็เป็นพิธีกรค่ะโมเมนะคะและที่สำคัญเนี่ยตอนนี้โสดด้วยนะคะนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยก็ยังไม่เข็ดกับความรักค่ะก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนเนี่ยหันมานะคะเพราะว่าอยากที่จะเรียนรู้นะคะว่ามาอีกแล้วเลยค่ะยังไงก็มาคบกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้โสดอยู่ค่ะไอ้สามท่านค่ะ10วินาทีสนใจหันมาได้นะคะอีก3ท่านทำหลายอย่างเลยทำอะไรบ้างนะฮะปัจจุบันทำอะไรบ้างครับทำเป็นนางแบบด้วยค่ะแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยค่ะคุณบิ๊กคุณบีดีกว่าเอ็มยังไงครับแค่ผมยืนก็เหมาะสมกับคุณแล้วล่ะโอ้โหโอ้โหเอ็มอย่าไปยอมเอ็มสู้ๆแค่ผมยืนผมก็สูงได้กันไม่น่ายืนให้อายตัวเองนั่งลงลูกนั่งลงเอ็มมีดีอะไรเขาถึงไปอยู่กับเอ็มผมไม่หล่อหรอกครับใช่ถ้าให้ห่อกลับบ้านแล้วจะติดใจเพราะฉะนั้นเราลองมาดูดีกว่าว่าอย่างโมเบนะครับผมวันนี้เธอหาผู้ชายแบบไหนอยู่จะไปแบบพ่อหนุ่มใจบุญหรืออยากห่อกลับบ้านทีมไหนดีคะคิดดีมาเงียบๆแต่นิ่มๆครับผมนี่จะพาเขาไปได้มั้ยเนี่ยโทษนะฮะนี่แรงชอบบิ๊กอยู่แล้วเนี่ยคุณมาแรงมากนะเนี่ย2มาคนสุดท้ายเพราะคุณบิ๊กหันมาผมไม่พูดอะไรมากผมเคยมาแล้วไงผมรู้งานไอ้เราก็ไม่เคยมามีแต่ตัวอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เฮ้ยที่นี่เหลือคู่เริ่มจะแบบว่าจะพลิกล็อกแปลกๆตลอดจัดไปพี่บางทีสุดท้ายเอ็มอาจจะเลือกแก้แก้ก็ได้นะบางทีเนี่ยตอนนี้ว่างๆแอปแก้แก้มันก็ไปไล่มนไล่คาถาอยู่เล่นของใส่อยู่อ้าวเริ่มครับเริ่มค่ะน้องคนนี้ครับผมเอาดีๆมาให้เอ็มเขาหน่อยเถอะพ่อมาแล้วนี่ไงมาหน่อยมิสซูเปอร์คาร์มิสซูเปอร์คาร์บอดี้เพอร์เฟกต์น้องยีนครับสวัสดีค่ะชื่อยีนนะคะยีนเป็นผู้หญิงผิวสีน้ำผึ้งค่ะแล้วก็ตาคมผมสั้นมั่นใจมากเอาเลยแต่วันนี้นะคะยินต่อผมมาจะได้เอาไว้มัดใจพี่ๆค่ะล่าสุดนะคะยินได้ตำแหน่ง Miss Super Car Body Perfect ปี2015ค่ะเพราะว่าเวทีนี้มอบให้กับผู้หญิงที่หุ่นชัดค่ะออกเอวสะโพกดูแล้วเนี่ย10นาทีไว้จับเวลานะคะอยากให้พี่ๆหันมาหันมาเลยค่ะมาแล้วคุณเจมส์หันมาไหมเนี่ยหันมาไหมหันมาไหม4วินาทีสุดท้ายทำมาทำไมเนี่ยโอ้ยโอ้เขาแข็งเลยเนี่ยแล้วเจสันยังเนี่ยหันมาไม่ได้เกี่ยวกับเสียงอะไรเลยนะเหมือนอยากจะแกล้งมองเอ็มอ่ะใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเสียงคุณไม่ได้ฟังเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวปล่อยไปไม่ได้หรอกต้องชาเลนจ์กันหน่อยแล้วเป็นไงเดี๋ยวให้เขาพูดก่อนนะเก็บไว้ก่อนเก็บเขาพูดไว้อ่ะเจสันยังหันมาเจอเป็นยังไงคุ้มค่าไหมที่เราจะแข่งกับคนอย่างหม่อมเอ็มคุ้มค่าไหมคุ้ม
จะให้พูดอีกเหรอเนี่ยต้องพูดต้องพูดนิดนึงรู้สึกกลัวเหมือนกันเพราะว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากครับผมจงระวังไว้ถูกต้องแล้วรู้สึกครับบีดียังไงหันมานี่คือหันมาเจอแล้วทำไมต้องหันไปดูข้างหลังเลยดูอะไรผมนับเวลาถอยหลังใจแทบขาดเอางี้ดีกว่าเอาอย่างงี้ไหมปล่อยยิงฉุบไม่ได้จริงแล้วก็มี2ตัวเลือกนะเขามี2ตัวเลือกนั่นเองครับผมอยากจะได้แบบฮาก็เลือกธนุนได้ครับคือที่ผมหันมาเนี่ยผมหันมาด้วยที่ผมฟังเสียงคุณแล้วผมหันมาเลยไม่ใช่ว่าหันมาแบบโดยไม่รู้อะไรโดยที่อยากจะแกล้งคนอื่นเขาหันมาใครอยากใส่ยีนให้เดินเข้ามาค่ะนี่ใครอยากใส่ยีนให้เดินเข้ามาคืออะไรยีนที่คุณเรียกเขามาหาเลยเหรอมาที่นี่อะไรแล้วเดี๋ยวสิเขาถามว่าอะไรคุณยังไม่รู้เลยอ้าวเขาถามใครอยากใส่ยีนผมชอบใส่ยีนไงผมก็เลยเดินไปหาผมไม่อยากใส่ยีนเหมือนกันอยากใส่ยีนไหมอยากไม่ยีนมีแค่สองขายีนมีแค่สองขาผมโค้ชใช่ฮะคุณเดินไปดีๆเลยไปยืนด้วยกันกับพวกมันเลยครับโอเคนะคนไปรับได้ไหมแต่ว่าทำไมคุณไม่มาแสดงว่าเป็นสุภาพบุรุษใช่ไหมสุภาพบุรุษไงครับเออเรามาดูดีกว่าสามยืนอยู่นี่ก่อนทุกคนยืนไม่ต้องไปยืนอยู่นี้แหละถ้าเขาอยากให้ยีนยีนอยากให้ยีนไปหาดีกว่ายีนอยากให้ใครใส่เลือกได้แค่หมอมเอมกับเจสันเลือกได้แค่หมอมเอมกับเจสันส่วนบิ๊กกับแพทริกอะเฟิร์นนะเฟิร์นเราพิธีกรเราไม่เกี่ยวไม่เฟิร์นไม่หมอมเอมก็เจสันเอาจะเป็นที่แรกที่ผู้หญิงจะเป็นโครงใช่แต่ช้อยส่งไปเลยควงไปเลยทีมเจสันหรือทีมเอมคะลุ้นหันมาคนแรกเลยอ่ะเลือกที่โมเมนต์หน้าตาดีเป็นพระเอกไม่มีประโยชน์ครับผมงานนี้แหละเจสันก็เจสันแทนทีมแม่ครับครับผมแม่โอ้เดี๋ยวนี้แม่ขาวโบ้เลยน้องยีนทุกแม่ยอดครับสุดยอดครับความรู้สึกสัมผัสนี่มันดีขึ้นเยอะแม่ขอบคุณครับเอ้าเริ่มครับค้างไว้อย่างนี้เหรอสาวคนต่อไปครับค่ะสาวอินเตอร์ปากแดงเฮ้ยผมทองน้องเคที่ครับผมเคที My bachelor degree is from England, and I'm here in Thailand, and I'm here behind you. I'm waiting for you, and I feel lonely, you know. I feel lonely too much, you know, and I want someone to hold my hand and bring me.สวัสดีค่ะเฮียครับวันนี้ไม่ขายข้าวมันไก่แล้วครับเฮียเคทีเคทีหรือคาทีเนี่ยผมยืนเจ็ดแตะค่ะพ่อเดี๋ยวก่อนอยากรู้ว่า
เสียงแหละโอ๊ยขนาดนั้นเออยังหันกันมาอีกเหรอเพราะว่าหนูจำได้ว่าพี่เจสันบอกว่าชอบคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบสนุกสนานใช่คนสนุกสนานแล้วก็แบบว่ามีเสียงอะไรพอใครพอจะมีไม้หน้าสาวไม่อยากจะหาว่าตีไฝมันมากเลยเอาล่วงเลยยังไงเนี่ยก็หันกันมา3คนมีคนไหนที่คุณตั้งใจเล็งไว้มั้ยคือว่าคือก่อนนี้ไปดูหมอดูมาหมอดูว่าแฟนเราเนี่ยจะเป็นคนไทยแล้วก็ขอถามอายุก่อนได้ไหมฮะอายุคุณเอ็มอายุเท่าไหร่คะ26 26ครับ26อ๋อเขาบอกแฟนจะอายุไล่เลี่ยกันเออ26 26อุ๊ยแล้วก่อนคนแรกด้วยเอ็มแดงเอ็มด้วยความที่เราเป็นลูกตลกเหมือนกันนะไม่รอดแล้วล่ะแล้วก็อีกคนนึงขออนุญาตนะครับพี่เจสันครับพี่เจสันยังเออ35ครับ35แล้วเป็นลูกครึ่งป่ะฮะลูกครึ่งครับครึ่งอะไรกับไทยออสเตรเลียออสเตรเลียนไทยอ๋อเขาบอกหมอดูบอกว่าต้องเป็นชายไทยแท้แล้วคู่เราคือแบบตอนนี้คือเหลือคนเดียวที่ตรงกับอายุใกล้เกี่ยงใกล้ๆเคียงกันด้วยคือแพททีกับถูกตัดไปแต่ช้อยแรกแล้วผมแบบผมลูกครึ่ง8ประเทศใช่เลยไม่ได้ถามว่าแบบเท่าไหร่ลูกครึ่ง8ประเทศอายุ19ด้วยคุณเลือกผมไปพาคุณยาวแน่นอนลูกครึ่ง8ประเทศไม่ปลอดภัยเขาเรื่องเขาชุ่มเขาเราที่ต้องบอกเราอะไรบ้างเดี๋ยวแต่ยังไงก็ยังไงไอ้เสื้อเขียวมีเชื้อจีนตอนไหนอ่ะจะชื่อของเราของเราของใครคือหลังพ่อเป็นหายหลับครับผมเจสันผมจะบอกว่าถ้าคุณเลือกผมเนี่ยเราจะเข้ากันได้ดีมากแต่ว่ายังไงยังไงมันดีมากมันดีเกินไปผมคิดว่ามันไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะผมไม่ลูกครึ่งด้วยเห็นบอกว่าอยากได้ไทยแท้นะฮะเรามีแค่คนเดียวที่คุณต้องเลือกคนไทยแท้อยู่ทางนู้นครับผมช้อยคุณหมดแล้วคุณเลือกคนเดียวแต่คุณต้องเลือกเพราะคุณสวยเลือกได้แล้วหมอดูเขาทักมาแล้วไงหมอดูนี่ดูจังเลยนะที่แบบในเมื่อฟ้าลิขิตมาแล้วก็อย่าพึ่งไม่ต้องไปดูหมอดูหรอกตอนนี้ไปดูตัวเองเถอะถ้าพร้อมแล้วครับผมทีมไหนดีครับผมไม่ดีใจเลยวะโอเคผมฮะโอ้ไปเดี๋ยวพาไปอยู่กับอีกับแก้ครับผมโอเคกินนะแต่คุณถือว่าปิดยอดเปลี่ยงสวยงามไหมขอบคุณมากครับขอบคุณนะนะครับส่วนบิ๊กนะฮะยังมีโอกาสอีกหนึ่งแพทริกมีโอกาสอีกสองเจสันก็ยังมีโอกาสอีกสองเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับFWD ประกันชีวิต